ไต้หวันเริ่มใช้ปกหนังสือเดินทางแบบใหม่ที่เน้นคำว่าไต้หวันมากขึ้นเมื่อ11มกราคม2564เป็นวันแรกหลังที่ได้เปิดตัวไปเมื่อ2กันยายน2563ด้วยความแตกต่างตรงที่ตัดคำว่าสาธารณรัฐจีนตัวใหญ่ออกไปเพื่อลดความสับสนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนชื่ออย่างเป็นทางการของประเทศจีนแล้วปรับตัวหนังสือคำว่า Republic of China มาล้อมรอบสัญลักษณ์ภาพดวงอาทิตย์แทนทั้งนี้ไต้หวันมีความพยายามเปลี่ยนปกพาสปอร์ตหลายครั้งหลังชาวบ้านรู้สึกว่าคำว่าสาธารณรัฐจีนทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่าตนเข้าประเทศในฐานะคนจีนหรือไต้หวันจนกระทั่งเกิดสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดที่จีนนั่นจึงทำให้มีการเสนอปกใหม่เข้าสู่การพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อเดือนเมษายน2563โดยมีการเสนอร่างปกหลายรูปแบบทั้งภาษาจีนล้วนใช้แผนที่ประเทศแทนรูปดวงอาทิตย์ใช้คำว่าไต้หวันแทนชื่ออย่างเป็นทางการของประเทศบางคนก็เสนอไอเดียนำชานมไข่มุกเครื่องดื่มสุดฮิตที่กำเนิดในไต้หวันมาเป็นปกเสียเลยก่อนจะลงตัวในรูปแบบนี้เมื่อ2กันยายนโดยโจเซฟฟูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอ้างว่าที่ต้องเปลี่ยนเพื่อกันความสับสนเพราะชาวไต้หวันไม่อยากให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าพวกเขามาจากจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่โรคโควิด-19 ระบาดขณะที่ฝั่งรัฐบาลจีนก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักแต่เพียงยืนยันว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนโดยกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันได้เตรียมพาสปอร์ตปกใหม่นี้เอาไว้ให้ประชาชนเปลี่ยนชุดแรก 500,000 เล่มในราคา 1,300 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่หรือราว 1,390 บาทส่วนปกเดิมยังใช้ได้จนกว่าจะถึงวันหมดอายุนอกจากนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติก็เพิ่งอนุมัติเปลี่ยนชื่อสายการบินไชน่าแอร์ไลน์เมื่อ23กรกฎาคม2563หลังใช้มา61ปีเพื่อกันความสับสนกับสายการบินแอร์ไชน่าของจีนแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะใช้ชื่อใดและเปลี่ยนในวันที่เท่าไหร่ซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าอาจใช้ไต้หวันแอร์ไลน์หรือฟอร์โมซาแอร์ไลน์แทนก็เป็นได้ทั้งนี้แม้คนไต้หวันจะกลัวเรื่องสับสนกับจีนแต่มองในมุมของต่างชาติบางคนอาจรู้สึกเข้าใจผิดจนเรียกสลับกับไทยแลนด์เสียมากกว่า